ผ่านไปครับเสียงกูมือจากบาทเนี่ยเราบําชุดไม่ได้เมื่อกี้น่ะเออจะดังไปนานได้มั้ยเว้ยดังแท้กันเปื้อนแห้งกันฮะดังบริษัท BG Entertainment ร่วมกับบริษัทรวินจำกัดพร้อมด้วยบริษัท MBG Media Group นะครับ3บริษัทนี้นะครับCHOE ดังบ่ดังเฮ้ยบ่ได้ว่าดังบ่ดังบ่ดังอยู่ที่พี่น้องเชียฮะขอบคุณครับยังบ่ลืมกันแมนมื้ออื่นนี่วันศุกร์เด้อเนาะฮะมื้อนี่วันศุกร์มันวันศุกร์เป็นยังบ่เป็นหยังวันศุกร์ซื่อๆนี่ล่ะโหโหโหเจ็ดตาบ่เอาสามีบ่ตีตาติว้ายเบิ่งมาเมื่อกี้นี่ว่าคุณคนติดหนังเนาะเป็นยังหวยคือยังใส่แบบมือนี่คือยังใส่แบบนี้มาผมเป็นพิสูจน์ครับโอ้ยตรงใดวะนะผู้ชายคือกันนี่ล่ะพิสูจน์น่ะผมมีความคลายครึ่งครับพิสุทธิ์อยู่อย่างนึงครับคือหยังดังครับโอ้เอาดังสองหูกันนี่ครับแมนจิบองซั่นบ่เอาหู2อันตัวเอาพร้อมที่สิเต้นไปนี่พร้อมแล้วเด้อก็จบนะลองไปอีสานต่อเด้อฮะสาวมงคลรอพ่อกระเทือนป๊อดจะคือขอเก่าคักเนี่ยเอาขอสาวมงคลสาวเพียวมงคลอีกคนกําเร่งนึงซาๆเนาะฮะมื้อนี้เฮาถือว่ามาเล่นมามวนกันนะครับซ้ําพี่น้องกันได้เฮาบุญบาตรเดียวกันเฮาแม่นแล้วเนาะอ้ายเนาะนอนแล้วบ่พี่น้องทั้งคุณเนาะมื้อนี้บรรพบ่คนคือบ่ออกบ้านเนาะวัดโกดวัดโกดลงมักน้องแล้วสาวอำเภอพลจากคนมาขึ้นรถวันนั้นจำได้ที่ลงบ้านไผ่น้องไปลงพลเบอร์โทรศัพท์น้องจดให้อ้ายใส่ตัวรถยนต์ลงรถอ้ายก็ทำหล่นเสียดายสาวพลคนชื่อน้องบ้านไผ่เมืองพลเขาก็เป็นคนจังหวัดขอนแก่นทอดบุญดอกคุณเสียงแค้นอยากพาหน้ามนสาวปนไปแอวไอ้หนุ่มบ้านไผ่คิดหัวสาวคนคนชื่อน้องแพรวจับเสียงแค่จำได้แล้วเบอร์โทรน้องแพรวอ้ายก็ทำหล่นฮัลโหลโปขาวผู้ใดเก็บตัวรถได้เป็นตัวกรุงเทพบ้านไผ่แต่ว่าในนั้นมีเบอร์สาวพลช่วยส่งมาที่ไปที่ไหนบ้านเลขที่สี่บ่มีถนนแล้วจะเข้ายังไงบ้านมีต้นกระโดนหลังบ้านมีโทษเดินบ้านเลี้ยงไก่ไปได้สวยเจ้าบ่เสิร์ฟเบอร์เธอลงป่านนี้ต้องแพรวสาวคนคงใกล้เป็นคนอำเภอบ้านไผ่ยามนั่งรถทั่วผ่านอำเภอพลอ้ายหมดหัวใจให้หนุ่มอำเภอบ้านไผ่ลงมักน้องแพรวสาวอำเภอต้องแพ้วมีบ่น้ออยู่ในนองตาพาน้องแพ้วมาหลายฝ่าลาวีแล้วน้องแพ้วไปทำอะไรให้คุณครับน้องแพ้วยืมเงิน 5,000 บาทคืนเลยเสียดายเงินเลยโทรศัพท์ก็ซื้อให้คงไปได้สวยถ้าเฮาบ่เสียเฮ็ดเบอร์เธอหลุดป่านนี้ต้องแพรวสาวคนคงใกล้เป็นคนอำเภอบ้านไผ่ยามนั่งรถทั่วผ่านอำเภอเพชรอ้ายหดหอยใจให้ถึงอำเภอบ้านไผ่ลงมักน้องแพรวสาวอำเภอพลน้องแพรวสาวอำเภอพลไอ้หนุ่มบ้านไผ่ลงมักน้องแพรว
ังใจให้กับทีมงานนะครับ